สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ FR In Love ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในควันหลงของงานคอนเวนชั่นปี2018นะจ๊ะนี่เลยจ้าเห็นไหมลักไลเนาะตัวเองเนาะจะเป็นนางไหนอ่ะเปิดดูกันเลยจ้านี่นะเปิดมาก็เจออ่ะเขียวๆผมทองๆใครเอ่ยแต่แท้ๆนี่ค่ะน้องคนนี้เองใครๆก็รู้จักว่านางคือน้องทัศยานานะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอื้องจะมาแกะกล่องอ่ะกล่องก็เป็นลักษณะนี้นะจ๊ะจะเป็นรูๆตรงนี้ระบายอากาศนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีกล่องใส่แอคเซสซอรี่ตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันติดตายค่ะใส่ทุกทาตีก็ถอดนะแล้วเขาก็จะมีกระเป๋าไว้ให้ตรงนี้เพราะว่ากระเป๋าน่าจะใบอ้วนๆมันก็เลยจะใส่ในกล่องนี้ไม่ได้ไม่ถนัดเนาะเพื่อนๆเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยจ้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะสวยมากๆนี่เลยนะจ๊ะถ้าเห็นเต็มๆตัวนะนี่เป็นไงล่ะคือชอบทัศยนาอย่างหนึ่งทัศยนาเนี่ยเขาจะแบบหน้าตาแบบออกแบบเฮ้ยคุณนายไฮโซค่ะแบบรวยค่ะเหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วนางเป็นแบบว่าที่เป็นครูอะไรนะครูอะไรล่าพี่เอ็งจำชื่อไม่ได้ละนั่นแหละที่เป็นชอบแบบเอาหมามาทำเอาขนสัตว์เนี่ยใส่ขนสัตว์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ต่อดีกว่าน้องทัศยานานะคะรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า Gilded Odegaard เนาะเนาะชื่อแบบก็รวยอะขนาดชื่อยังร่ำรวยเลยอ่ะตัวนี้นะคะก็จะผลิตจำนวน600ตัวค่ะแล้วก็จะเป็นบอดี้FR 6.0 นะจ๊ะนี่นะจ๊ะบอดี้ใหม่เลยนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นสีเจแปนค่ะเพื่อนๆซึ่งปีนี้คอนเวนชั่นนี้ทำสีเจแปนออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการแต่งหน้านะอ่ะเห็นชัดๆนะเห็นไหมดวงตาเขาจะออกแบบสีน้ำเงินเข้มๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็ชอบเปลือกตาแบบทาทั้งตาบนตาล่างเลยนะคะสีเขียวค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์เนี่ยสีดำเห็นไหมคิ้วนี่ก็จะไล่มีขนคิ้วใช่ไหมแล้วก็ปาดด้วยสีน้ำตาลนะจ๊ะปาดแก้มก็ออกแนวสีน่าจะเป็นแบบสีแดงระเรื่อนะจ๊ะตามเฉดแก้มของนางนะจ๊ะแล้วก็สีปากสวยมากๆเลยค่ะออกแนวออกสีม่วงๆค่ะนี่นะคือปากทัศยานาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนสาวปากห้อยอยู่แล้วไงสวยอะสวยมากเลยรุ่นเนี้ยตอนแรกแบบนึกว่าจะไม่สวยไปเห็นตัวจริงแบบอุ้ยสวยมากค่ะแล้วก็นี่นะโชคดีได้ตัวนี้มาดูให้เพื่อนๆสังเกตดูที่เขาเรียกว่าอะไรตีนผมหรือว่าชามผมเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมน้องเขาจะแบบโค้งสวยเลยเห็นไหมเนี่ยโค้งสวยเลยนะแล้วก็ทรงผมที่ทำนะคะงานคอนเวนชั่นเนี้ยพี่เอิงสังเกตดูนะจะมีทรงผมอยู่ประมาณ3ทรง1รวบตึง2ก้าวขึ้นแบบเนี้ยก้าวขึ้นเป็นเหมือนทรงก้อนขี้หมาเนี่ยก้าวขึ้นแบบเนี้ยก้าวตลบขึ้นไปแบบเนี้ยนะเหมือนแบบแอร์โฮสเตสกำลังบินอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทรงที่3ก็คือทรงที่ทำเป็นเอ้ยไว้รับมงค่ะก็จะแบบว่าถักเปียวนขึ้นข้างบนเป็นเหมือนแอคเนตกับตัวของเอลิสนะคะมีทรงไหนอีกไหมอ่ะคิดไม่ออกน่าจะมี3ทรงนะเออเหมือนปีนี้แบบเฮ้ยไม่ต้องคิดเยอะหรอกฉันรักลายกันเธอเนาะเออมีน้อยเรียบแต่หรูน้อยแต่โก้อะไรประมาณนี้นะน้อยแต่มากอะไรประมาณนี้นั่นแหละและที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทรงผมต่อผมนี่จะเป็นออกแนวสีบรอนซ์ทองนะคะเขาก็จะตวัดผมขึ้นนะเพื่อนๆอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ม้วนตลบค่ะเป็นทรงเรียาที่ว่าเรียาว่าเฮ้ยวันนี้นะคะเรียาเนี่ยจะทำฉันจะก้าวผมขึ้นมาเพื่อที่จะแบบบินนี่ทรงนี้เลยค่ะก้าวผมเพื่อบินค่ะนะนี่ทรงแอร์โฮสเตสค่ะนี่ก้าวมานี่ทำนะสวยนะเป็นทรงก้อนขึ้นมาข้าวตลับปุ๊บมาอย่างนี้เลยสวยงามมากเฮ้ยถ้าจะหน้ารุ่นนี้นี่ถ่ายไปถ่ายมาสวยนะเนี่ยนะดูสิเพื่อนๆนะนะอ่ะโอเคค่ะเนี่ยเรามาดูการแต่งกายชุดของหล่อนนี่ก็คือสวยมากเลยค่ะเป็นเหมือนกับผ้าใหม่เลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเป็นสีดำจ้ะจะเป็นเหมือนเสื้อสูทใช่ไหมเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็ไม่ใช่สูทธรรมดานะจ๊ะนี่มีแหวกองแหวกอกจ้านี่จ้าแล้วก็แหวกอกไม่พอค่ะยังจะมาแหวกเอวอีกค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นแพทเทิร์นไหมคืองานของ FR นี่นะตัดเสื้อผ้านะแบบเข้ารูปเข้าทรงสวยมากเนี่ย
จะมีตรงนี้เป็นจีบเข้ามาตรงหน้าอกใช่ไหมแล้วก็จะมีมะม่วงตรงนี้อีกเห็นไหมนี่ตลบขึ้นมาแล้วก็จากนี้ก็จะมีตะขออยู่2อันนะคะนี่นะจ๊ะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะส่วนด้านหลังนี่นะเดี๋ยวหมุนให้ดูนี่คือชุดทัตยานานี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเฮ้ยคุณนายไฮโซค่ะนะเหมือนผู้บริหารหญิงอะค่ะแล้วก็กระโปรงค่ะกระโปรงเนี่ยนะก็จะเป็นกระโปรงที่เหมือนป้ายใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีระบายนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเข้ารูปนะสวยอะทัตยานานี่แล้วก็เป็นซิปขึ้นข้างหลังก็คือแยกชิ้นกระโปรงเนาะนะแล้วก็ถุงน่องค่ะถุงน่องไม่ใช่ถุงน่องธรรมดาไก่กานะคะนี่มีลายด้วยค่ะเป็นลายขนมเปียกปูนจ้ะเพื่อนๆ นี่เลยนะเดี๋ยวลองใส่กับรองเท้าสีแดงของหลอนสิโอ้ยเลิศหรูค่ะพัชนาสวยงามมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแอคเซสซอรีที่ให้มาที่แบบว่าให้แอคเซสซอรีมาน้อยมากเลยแต่ว่าสวยสะใจนั่นก็คือต่างหูค่ะโฟกัสสิลูกนี่โฟกัสมาแล้วนะจ๊ะต่างหูนี่ก็จะมีเป็นตัวเรือนทองคำนะจ๊ะแล้วก็จะประดับด้วยเหมือนตัวคริสตัลสีแดงกับสีเขียวแล้วก็มีสีน้ำเงินโอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็มีตุ้งติ้งตุ้งติ้งตรงเนี้ยเนี่ยเป็นเหมือนรูปแบบเขาเรียกรูปอะไรวะนึกไม่ออกอุ๊ยวะไม่ได้สิคะนะคะนะเนี่ยห้อยตรงเตงมาอย่างเงี้ยคือสองข้างมันจะเป็นมาทางด้านนี้ใช่ไหมหรืออีกด้านนึงก็จะไปทางด้านนี้คือเหมือนรู้เลยว่าอย่าใส่ผิดนะขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนี่นะยาวมาเชียวต่างหูสวยมากค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้กำไรข้อมือหรือแหวนมานะจ๊ะเพราะว่าฉันเน้นต่างหูหรือฉันเหนื่อยฉันทำแค่นี้นะจ๊ะพออะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ให้อะไรมาอีกคะกระเป๋าแต่แดนกระเป๋าจะเป็นแบบนี้จ้ะสีออกพิงโกสีออกพิงโกนะเป็นกระเป๋าถือแบบเก๋ๆนะคะนี่นะแล้วก็จะมีระบายตรงนี้จีบๆเป็นเหมือนกำมะหยี่สีดำจ้ะเพื่อนๆตรงนี้จะมีหมุดสีทองนะนี่นะตัวกระเป๋านะจ๊ะเปิดได้ไหมเปิดได้สิคะทำมาเปิดได้อยู่แล้วค่ะนี่เป็นแม่เหล็กดูดจ้ะนี่น่ารักเชียวแล้วก็อะไรคะรองเท้าค่ะรองเท้าจะเป็นแบบผูกเชือกเหมือนกันเหมือนรองเท้าใครเอ่ยที่เพิ่งรีวิวไปรองเท้าของน้องเอริสเนี่ยจ้ะเหมือนกันเลยเนาะไม่ต้องคิดมากค่ะเหมือนเขาแบบรีบป่ะคือแบบแต่เขาอาจจะคิดแล้วแหละว่าแบบทํามาเป็นฟอร์แมตใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยแต่พี่เอื้องชอบรองเท้าแบบนี้มันใส่ง่ายเนี่ยคู่มันใหญ่มันใส่ง่ายแล้วก็ผูกเชือกก็จบเดี๋ยวผูกเชือกให้ดูจ้าเดี๋ยวใส่ให้ดูนะมาแล้วจ้านี่จ้ารองเท้าของทัตยาน่านะเห็นไหมใส่ง่ายเนี่ยนะพี่รองเท้าสีแดงปึ๊บอย่างนี้เลยนะจ้านี่นะสวยงามค่ะแล้วก็เห็นไหมมันจะผูกตรงเนี้ยมัดเข้ามาเนี่ยมันจะเอื้องหลวมๆไงนะแล้วก็จะมีให้อะไรมาอีกคะนั่นก็คือมือเปลี่ยนค่ะมือของเขาอ่ะจะเดิมอ่ะจะเป็นเล็บสีออกม่วงๆเนี่ยโฟกัสสีออกม่วงๆแต่ว่าเล็บไม่ได้เป็นเล็บยาวนะเดี๋ยวเรามาดูมือเปลี่ยนที่ให้มานะว่าจะยาวไหมปรากฏว่ามือเปลี่ยนที่ให้มายาวจ้าโฟกัสสิจ้านี่เป็นเล็บยาวนะคะอย่างที่บอกว่าเล็บยาวต้องทำอย่างไรยาวไหมถือว่ายาวไหมก็ยาวอยู่นะแต่ไม่ถึงกับยาวเฟี้ยวไม่รู้สิพี่เอิ้งรู้สึกว่ามันไม่ได้ยาวเฟี้ยวเล็บยาวนี่ก็คือว่าระวังว่านางจะเป็นมือกำนะจะไปเกาะแกะเสื้อพงเสื้อผ้านะเสื้อผ้าก็ราคาแพงนะจ๊ะระวังด้วยแล้วกันจ้ะเสื้อผ้าตุ๊กตานะไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าเรานะเสื้อผ้าเราซื้อแล้วก็ต่อไปเรื่อยค่ะต่อแม่ค้า10-20ต่อหมดพอเสื้อผ้าตุ๊กตาอุ้ยแพงเท่าไหร่ฉันก็กดจองค่ะมีจองต่อด้วยตลกดีก็สนุกดีเนาะเล่น FR เนาะมีอะไรแปลกๆมาเรื่อยๆอย่างว่าแหละคนชอบอ่ะเรายังชอบเลยหลงรัก FR ไม่งั้นไม่ทำ FR in love หรอกอ่ะโฟกัสสิลูกนะอ่ะโอเคจ้ะงั้นวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับสาวสวยไฮโซนะคะมาดรวยอย่างน้องทัตยาน่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคลิปต่อไปจะเป็นใครสาวคอนเวนชั่นคนไหนอย่าลืมติดตามชมพี่เอื้องและน้องทัชนาก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะดูสายตาวิงวอนของน้องทัชนาซะก่อนนะโอเคจ้าโชคดีจ้าทุกๆคนขอให้เล่นตุ๊กตาด้วยความสนุกสนานนะจ๊ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะจ๊ะเหนื่อยมาจากไหนเห็น FR ปุ๊บห
หุยอารมณ์ดีร่าเริงเลยจ้าโอเคค่ะสวัสดีจ้า